ส่วนชิลี่โดนกล่าวหาโดนนายเอิร์กกล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเราเนี่ยเลิกกันมานานแล้ว10กว่าปีแล้วนะคะลี่ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจแต่ลี่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกๆคนและหลายๆคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครเนาะลี่กราบขอประทานอภัยจริงๆลี่ไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณก่อนอื่นลี่ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะลี่ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าลี่เข้าใจผิดนะคะลี่ขอชี้แจงว่าอดีตแฟนของลี่ค่ะคนที่3ท่านเป็นนักการเมืองนะคะลี่สามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าลี่คบกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยมีภรรยานะคะท่านเป็นอดีตประธานสภาแล้วลี่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆและส่วนที่ลี่โดนกล่าวหาโดนนายเอิร์กกล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยณวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของลี่นะคะลี่ก็ได้ขออนุญาตป้าป้าแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของลี่แล้วและท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ลี่เคารพป้าป้าและยังเคารพครอบครัวป้าอยู่ท่านก็ยังมีความเมตตาให้กับลี่อยู่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเลิกกันมานานแล้ว10กว่าปีแล้วนะคะลี่ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้แต่ลี่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนและหลายๆคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครเนาะท่านคือใครแต่ลี่จะไม่ขอเอ่ยชื่อลี่ขอย้ำชัดเจนตรงนี้นะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่เจอท่านลี่เลิกกับแฟนและมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและเราไม่มีใครเราคบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเราคบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปีและหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูนะคะแล้วที่สำคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าลี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทำภริยาแล้วมีแม่เลี้ยงคือใจร้ายมากแล้วแม่เลี้ยงก็ทำให้แม่ของลี่เนี่ยเสียใจมากแล้วลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนมันคือปมของลี่และนี่คือกฎเหล็กของลี่ลี่ไม่เคยเป็นเมียน้อยใครครับผมลี่กราบขอประทานอภัยจริงๆลี่ไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่ลี่เคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวลี่ต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณนะคะถ้าลี่ทำให้เดือดร้อนลี่ขอโทษจริงๆลี่เข้าใจความหมายผิดหนูขอพูดความจริงตรงนี้นะคะหนูไม่เคยเล่นสารเสพติดอย่างอื่นแต่หนูเคยดูดกัญชากับอดีตสามีค่ะเลิกนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนอยู่กับสามีก็รักสามีเพราะว่ากัญชามีฟิลรักค่ะคือคดีหมิ่นประมาทคือลี่ต้องบอกว่าลี่รักลูกลี่มากเลยนะลี่ถ้าลี่ไม่มีลูกบอกว่าลี่เป็นเมียน้อยลี่ยังทำใจได้แต่ลี่มีลูกอ่ะแล้วลูกลี่เขาเป็นเด็กน่ารักอ่ะเป็นเด็กมีความรู้อ่ะแล้วถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนเขาไปข้างนอกอ่ะมีเพื่อนมีคนบอกว่ามึงเป็นลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยอย่างเงี้ยคือแล้วลูกหนูจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหนูรักลูกหนูมากแล้วก็ยังเคารพรักทั้ง4คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนแตะต้องลูกหนูแล้วก็คนรักทั้ง4คนเพราะฉะนั้นลี่ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเอิร์กอีกข้อหาหนึ่งคือหนูดีใจนะคะที่ครั้งนี้มาเป็นกระแสอีกรอบนึงเพราะว่าหนูกับผู้เสียหายอะเรายังคุยกันเรื่อยมาจนกระทั่งมันมีกระแสอีกรอบนึงคือหนูก็ต้องเป็นต
้องเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดความจริงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนลี่ต้องบอกเลยนะว่ามีพี่คนหนึ่งเสียเงินกับพี่เอิร์กไปหลายล้านมากรวมทั้งคนท้องคือแบบมันแย่มากตอนนี้พี่เขาอ่ะเป็นโรคซึมเศร้ายังมูฟออนไม่ได้เลย2ปีหนูยังคือต้องคือมันแย่อย่างหนูอ่ะหนูต้องผ่านความทุกข์ทรมานผ่านกินยาเป็นกำกำผ่านการเกือบฆ่าตัวตายหนูต้องผ่านต้องปลอบตัวเองร้องไห้ตลอดเวลาหลายเดือนหนูคือมันแย่มากค่ะหนูก็ยังรู้สึกว่าเขาจะสำนึกมาวันนี้อ่ะคือความสำนึกไม่มีจริงๆเลยหนูได้ดูพี่แตงโมใช่ไหมพูดว่าเขาเป็นโรคมโนอะไรใดๆสักอย่างวันนี้หนูเห็นความชัดเจนนั่นอ่ะคือตัวตนของเขาจริงๆค่ะถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่าให้กลับมาสู้คดีนะครับเราทุกคนเป็นวินยูชนเป็นปัญญาชนเราไม่ใช้ความรุนแรงคุณลิลลี่ไม่ใช้ปืนไม่ใช้อะไรนะครับหลายคนทุกทรมานแสนสาหัสผมอยากจะวิงวอนไว้ว่าคุณเอิร์ธนะครับถ้าฟังอยู่นำเงินส่วนที่เหลือมาคืนแล้วผมจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายผู้เดือดร้อนให้นะครับถ้าคุณคืนคนไหนได้ตามศักยภาพของคุณแล้วก็คุณทำสัญญาจะผ่อนคืนให้คดีพวกนี้ถึงที่สุดมันอาจจะไกล่เกลี่ยกันได้ถ้าเขายอมนะครับแต่ว่าอยากได้เงินคืนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากคุณหยุดพฤติกรรมในการคุกคามทั้งคุณลิลลี่คุกคามคนอื่นแล้วก็บิดเบือนใส่ร้ายด้วยความเท็จแล้วก็ปิ่นประมาทต่างๆหยุดนะครับแล้วก็มาคุยกันติดต่อมามีเพจมีอะไรของผมก็ติดต่อมาผมจะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้เพราะว่าผู้เสียหายเป็นหลักประมาณ 40-50 คนเนี่ยเขาอยากได้เงินคืนเขาทุกทรมาน2ปีแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าจะให้จบเร็วเนี่ยก็เร็วๆนี้ต้องฝากช่วยกันอย่าให้เรื่องนี้เงียบหายไปครับมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะครับ500กว่าล้านครับ500กว่าล้านครับคืออยากเจอคนนั้นน่ะหนูอยากเจอคนนั้นจริงๆคือเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูมีแต่ความจริงเนาะด้วยบุญกุศลอันใดก็แล้วแต่ที่ลูกกระทำมาทุกภพทุกชาติขอมารวมเป็นหนึ่งมาสถิตที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าหากวันนี้ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดไม่เป็นความจริงพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตกนรกหมกไหม้อย่าได้ผุดอย่าได้เกิด7วัน10วัน1เดือนนับจากนี้แต่หากข้าพเจ้าพูดจริงสิ่งใดที่เป็นกระทำความจริงขอให้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีข้าพเจ้าได้รับผลการกระทำของตนด้วยอำนาจกรรมที่เขาผู้นั้นก่อด้วยเถิดใน7วัน3วัน10วัน9วันและ1เดือนสาธุค่ะแล้วลี่อ่ะไม่เคยสาบานสาปแช่งใครแบบนี้ลี่สาปแช่งทั้งตัวเองและครอบครัวและหากลี่บริสุทธิ์คำสาปแช่งของลี่จะย้อนไปหาเขาด้วยผลของการกระทำของตนเพราะว่าลี่เชื่อในวาจาของลี่ลี่ขออะไรลี่มักได้แบบนั้นไม่มีที่ลี่ไม่ได้ลี่บอกเลยเพราะฉะนั้นพี่เอิร์กให้ตื่นพี่เป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดจริงๆเนื้อเดิมแท้พี่เป็นคนบริสุทธิ์แต่พี่หาทางออกไม่เจอในเมื่อวันนี้พี่ทำผิดแล้วอ่ะตื่นเถอะนะพี่เอิร์กเพื่อชีวิตของพี่เอิร์กเองกลับมาชดใช้กลับมายอมรับผิดแล้วเริ่มต้นใหม่นะพี่เอิร์กลี่ยังเป็นกำลังใจให้ลี่ไม่โกรธไม่เกลียดลี่อโหสิกรรมให้แล้วก็อยากให้พี่อโหสิกรรมให้ลี่ด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้พบเจอกันอีกทุกชาติไปข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ